ไม้มวยไทยชัยยาโดยครูแปลงสืบฉากพื้นฐานสามขุมมวยชัยยาหมวดว่าด้วยการเคลื่อนเท้าคือหยอกย่างยัดเยื้องปัดเป็นหนึ่งในสี่ท่าป้องกันสำคัญของมวยไทยชัยยาคือป้องปัดปิดเปิดทิศอับระหว่างดูชั้นเชิงความรัดกุมช่องว่างและกำลังของคู่ต่อสู้และสำรวจชัยภูมิหลุมบ่อกรวดทรายและทิศตะวันแทงตาแล้วทิศผีหลวงเหลาเหล็กซึ่งถือกันว่าเป็นทิศอับครูมวยโบราณท่านก็กำหนดไว้และให้หันหลังให้ทิศนั้นมวยเกี้ยววงการมวยแต่โบราณได้แบ่งประเภทของนักมวยไว้2อย่างคือมวยเกี้ยวกับมวยหลักมวยเกี้ยวหมายถึงนักมวยที่ถนัดหลอกล่อลีลาพลิกติ้วเยื้องย่างแคล้วคล่องว่องไวเมื่อสบโอกาสจะรุกตีอย่างรุนแรงเด็ดขาดเป็นมวยลวดลายสูงสืบทอดเป็นศิลปะไม้มวยไทยไทยายวนทอดแหแต่เดิมนั้นนักมวยคาดเชือกตีมวยโดยยึดอยู่ในกติกาการชกมวยคาดเชือกตามรัฐธรรมนูญลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่119บัญญัติไว้ว่ามาตรา1ชนทั้งสองเป็นเอกจิตเอกฉันตีมวยด้วยกันก็ดีและปล้ำกันก็ดีและผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดีโค่นหักถึงแก่มรณภาพก็ดีท่านว่าหาโทษมิได้จนราวปีพุทธศักราช2466เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้มีการชกต่อยกันถึงตายจึงให้มีการสวมนวมแทนการคาดเชือกมาจนถึงปัจจุบันสืบทอดเป็นศิลปะไม้มวยไทยชัยยานารายณ์ทรงอาจโรยแก้วชุบยางหมัดคาดเชือกนักมวยจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนชกกันจะต้องใช้หมัดที่คาดเสร็จแล้วนั้นถูหน้าตนเองให้กรรมการดูมวยหลักวงการมวยแต่โบราณได้แบ่งประเภทของนักมวยไว้2 อย่างคือมวยเกี้ยวกับมวยหลักมวยหลักส่วนมากจะจบท่ารัดกุมไม่เปิดช่องว่างให้กระทำมักยื้องย่างช้าค่อยๆสืบเข้าหาคู่ต่อสู้